หลายๆครั้งเรามักจะเห็นคลิปรวมเกมหวยในช่วงสิ้นปีไม่กับตอนต้นปีถัดไปเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะรวบรวมความรู้สึกกลั่นกรองออกมาแต่ที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นถ้าเกมสักเกมมันจะหวยเราไม่ต้องรอมันออกมันก็หวยแล้วถามว่าเรารู้ได้ยังไงใช้ใจครับพลังงานบางอย่างมันจะแผ่ออกมาจากตัวอย่างแบบนั่นนายได้กลิ่นความหวยหรือเปล่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะพามาดูเกมหวย2024ถามว่ารู้ได้ยังไงจริงๆต้องบอกว่าใช้ใจล้อเล่นเรียกว่าคาดการมันอาจจะไม่เป๊ะหรือแม่นผมอาจจะผิดก็ได้แต่มันเป็นเกมที่มีความเป็นไปได้ต้องบอกก่อนว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องของรสนิยมแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันคำว่าหวยในที่นี้เป็นการบอกว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดโอ้นี่มันประโยคเพื่อหนีดราม่าแต่นั่นแหละครับมาดูกันว่าเกมที่ผมคิดว่ามันอาจจะออกมาหวยในปี2024มีเกมอะไรบ้างเกมแรกเลยคืออาร์คภาค2อาร์คเป็นเกมแอดเวนเจอร์ที่ให้อิสระเราในการสำรวจสร้างนู่นสร้างนี่เรื่องราวของมนุษย์ที่ตื่นขึ้นมาในยุคโบราณเกมมีกิจกรรมให้ทำมากมายเป็นเกมที่ฟังดูดีสนุกและเล่นเพลินได้ซิ่งไดโนเสาร์ภาคแรกเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากๆจนสร้างฐานแฟนเกมได้อย่างมหาศาลหลังจากประสบความสำเร็จค่ายเกมก็ประกาศสร้างภาคต่อในเวลาไม่นานซึ่งตอนนั้นก็คือปี2020ตอนแรกเขาบอกว่าเกมจะออกปีที่แล้วแต่ก็เจอโลกเลื่อนเจออะไรหลายๆอย่างจนทั้งทีมงานบอกว่าเกมจะย้ายไปออกช่วงปี2024แต่เกมใกล้ออกมาขนาดนี้แล้วกลับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนอกจากตัวอย่างใหม่ที่เอามาโชว์เป็นตัวอย่างที่มี CG สวยงามกับดาราดังอย่างวินดีเซลที่มารับบทตัวเด่นในเกมเอาจริงๆตัวอย่างมันก็ดูว้าวแหละครับแต่จากสถิติแล้วเนี่ยหลายครั้งที่ตัวอย่างขายดารามากกว่าเกมตัวเองและไม่มีเกมเพลย์เวลาเกมออกมาจริงๆเกมนั้นเนี่ยมักจะมีปัญหามากมายเป็นเหมือนสัญญาณเตือนครับว่าเกมนี้อาจจะออกมาไม่ดีก็ได้จริงๆผมเคยทำคลิปเรื่องสัญญาณเกมหวยเอาไว้ด้วยเกมนี้เนี่ยมาเป็นคอมโบถึง2ข้อเลยใครอยากรู้ว่าสัญญาณเกมหวยมีอะไรกดลิงก์ที่ตัวไอทั้งขวาบนได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าทำให้มองไม่ออกว่านอกจาก CG ที่สวยและเกมเพลย์ที่น่าจะสวยเพราะพัฒนาใน Unreal Engine 5เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเกมจะถูกพัฒนาไปทิศทางไหนเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเงียบจนหน้าตั้งคำถามจริงๆแต่ก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นเกมที่ดีและอบอุ่นแบบครอบครัวก็เป็นได้เกมที่2คือ Vampire The Masquerade เกมนี้เป็นเกมธีมแวมไพร์จากค่าย Paradox Interactive ที่เรียกว่าหายไปในความมืดได้เหมือนกันคือนอกจากข่าวสารการสร้างเกมนี้แทบไม่มีข่าวอะไรต่อเลยข่าวที่มีก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเอาซะด้วยเดิมทีเกมนี้เนี่ยมีแผนว่าจะวางจำหน่ายในปี2020ครับแต่ปรากฏว่าเกมยังไม่ทันเสร็จดีทีมงานก็ขอเลื่อนออกไปก่อนสำหรับเกมนี้ในภาคแรกเนี่ยเป็นเกมที่ออกมาชนกับเกมระดับตำนานอย่าง Half-Life 2 Halo 2 Metal Gear Solid ภาค3ทำให้ยอดขายของเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมมีบั๊กมีอะไรมากมายครับแต่ก็เป็นเกมดีที่มีเสียงชื่นชมทางค่ายก็เลยกล้าที่จะทำภาคต่อออกมาแต่ก็มาเจอปัญหาการพัฒนาจนถึงต้องเปลี่ยนทีมพัฒนาออกทั้งทีมกลายเป็นว่ามีข่าวช่วงหนึ่งในปี62ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยใกล้จะล่มเต็มแก่แต่ถึงอย่างนั้นทางค่ายก็ยังสู้ต่อโดยการเปลี่ยนทีมพัฒนามาเป็นทีมพัฒนาที่ชื่อว่า The Chinese Room Studio พัฒนาเกมจากอังกฤษที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจีนแม้แต่นิดเดียวต้องบอกก่อนครับว่าเกมของ The Chinese Room เนี่ยเป็นเกมที่ดีและมีเสียงชื่นชมเยอะมากหลายๆเกมได้รับรางวัลด้วยซ้ำแต่เกมของ Chinese Room เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีเกมเพลย์ครับเกมเพลย์จะเป็นการสำรวจและเรียนรู้เนื้อเรื่องซึ่งซีรีส์ Vampire The Masquerade เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นในแนวทางนั้นเพราะงั้นนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ที่สตูดิโอต้องเจอเป็นแนวทางที่ท้าทายบวกกับข่าวเก่าว่าการพัฒนาก่อนหน้ามีปัญหาการเปลี่ยนมือพัฒนาเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆแหละครับเราเห็นได้บ่อยๆว่าเกมที่เปลี่ยนนักพัฒนาระหว่างทำส่วนใหญ่มันจะออกมาไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องจับตาดูกันไปครับพอสุดท้ายแวมไพร์อาจจะคืนชีพก็เป็นได้ Suicide Squad Kill the Justice League เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว Looter Shooter Open World จาก Warner เรื่องราวของ4ตัวร้าย Suicide Squad Harley Quinn กับ Captain Boomerang Deadshot และ King Shark ที่พวกเขาต้องออกปฏิบัติการกอบกู้โลกจากเหล่าฮีโร่ที่โดนเอเลี่ยนควบคุมเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวโคออปที่เราจะได้เล่นกับเพื่อนแบบสนุกๆเป็นเกมแอคชั่นที่มีส่วนผสมของความเป็น RPG
เกมนี้เป็นเกมที่หลายคนค่อนข้างคาดหวังพอสมควรครับตัวอย่างทำออกมาได้น่าสนใจแต่ก็มีข่าวไม่ดีมาตลอดทางนะครับเกมเปิดให้หลายๆคนได้ลองเล่นแล้วครับหมายถึงว่าพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือนักรีวิวอะไรประมาณนั้นซึ่งผลตอบรับก็อยู่ในระดับกลางๆหลายๆคนบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกแค่ตอนแรกครับแต่ว่ามันจะเบื่อเร็วมากเพราะทุกอย่างเนี่ยมันซ้ำๆเดิมๆวนไปศัตรูมีไม่เยอะด่านมีไม่เยอะกิจกรรมมีเยอะแต่มันซ้ำต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆค่าย Rocksteady ที่ทำเกมนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาทำเกม Batman มาครับซีรีส์ Batman Arkham แล้วมันได้รับผลตอบรับดีมากมันเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องแต่สำหรับเกมนี้เนี่ยเกมจะเป็นไลฟ์เซอร์วิสนะครับคือให้คนเนี่ยเข้าไปเล่นกันฟาร์มของเล่นกับเพื่อนแล้วจากที่ผมดูมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับที่เกมนี้เนี่ยคนจะออกจากเกมเร็วมากเพราะว่าเบื่อซะก่อนก็ต้องรอดูกันไปครับว่าจริงๆเกมจะเป็นยังไงแต่ข่าวดูไม่ค่อยดีเลยเกมต่อมาคือ Killer Clown from Outer Space เป็นเกมสยองขวัญมัลติเพลเยอร์ที่ได้ตีมมาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี1988เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่มีหน้าตาเหมือนตัวตลกและไล่ฆ่าชาวโลกด้วยอาวุธสุดล้ำเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเอาชีวิตรอดในด่านต่างๆครับแบบ3ต่อ7ฆาตกร3คนธรรมดา7ฟังดูน่าสนใจแต่มีอะไรน่ากังวลหลายอย่างในสมการของเกมนี้ครับอย่างแรกเลยเกมนี้เนี่ยพัฒนาโดยทีมงานสุก13เกมเจสันนะครับที่ปิดตัวลงอย่างกระทันหันและถูกถอดออกจากร้านค้าไปด้วยปัญหาลิขสิทธิ์แต่มันเป็นเกมจากหนังเหมือนกันด้วยแล้วอีกอย่างก็คือไอตัวตลกเนี่ยไม่ได้ดังเท่าเจสันนะครับผมว่าหลายๆคนยุคนี้ไม่รู้จักด้วยซ้ำเพราะงั้นน่าจะยากที่มันจะดังยังไม่รวมกับว่าเกมแนวนี้มีเจ้าตลาดอยู่แล้วครับมันเป็นเกมดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ผมว่าคนน่าจะเล่นไม่นานชื่อ IP มันยังดึงดูดไม่พอที่จะทำให้คนมาเล่นแล้วพอคนร้างเนี่ยการอัปเดตมันก็จะน้อยลงถ้าเกิดมันออกมาไม่ดีเนี่ยก็บอกลาไปได้เลยถึงออกมาดีก็ต้องมาลุ้นอยู่ดีแหละว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่าสุดท้ายด้วยเกมนี้ดีกว่าครับ Foam Star เกมยิงภาพสวยสดใสน่ารักจาก Square Enix แต่มันไม่ใช่เกมยิงปืนครับมันคือเกมยิงโฟมสีใส่กันเพื่อต่อสู้และชิงพื้นที่เป็นเกมที่น่าจะเล่นกับเพื่อนได้สนุกแต่เกมนี้เนี่ยผลตอบรับแย่มากๆครับโดนถล่มดิสไลค์โดนด่ากันเละถ้าเกิดใครเห็นเกมเพลย์เนี่ยบอกเลยว่านึกถึง Splatoon ของ Nintendo แน่นอนแต่เปลี่ยนจากสาดสีครับเป็นสาดโฟมใส่กันแน่นอนว่ากราฟิกมันคนละสไตล์แต่ว่าแบบนี้จะให้เรียกแรงบันดาลใจน่าจะยากหน่อยแล้วยิ่งมาจาก Square Enix ด้วยเนี่ยทำให้หลายๆคนค่อนข้างผิดหวังกับตัวเกมแล้วก็ Square Enix ครับเป็นเกมที่ดูน่าผิดหวังจริงๆเกมเพลย์ก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้เลยครับกับเกมที่อาจจะเป็นเกมห่วยในปี2024แต่มันก็อาจจะเป็นเกมที่ไปได้ดีก็ได้ครับอาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ผิดทั้งหมดทุกเกมแม่งออกมาดีหมดถ้าเป็นอย่างนั้นก็คิดซะว่าไอ้หมีมันมานั่งเทียนแล้วก็พูดอะไรไม่รู้แล้วกันไม่แน่อาจจะมีเกม of the year อยู่ในนี้ก็ได้ครับเอาเป็นว่ามารอดูกันดีกว่าครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเกมเหล่านี้จะแย่อย่างที่ผมว่าจริงๆหรือเปล่าหรือจะถูกเลื่อนไปปีหน้าอีกเอาเป็นว่าคุณสนใจเกมพวกนี้หรือเปล่าลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ